นี้เป็นอีกวันหนึ่งนะฮะที่เรามาต่อแถวสตาร์บัคเพราะว่ามีเมนูใหม่รับวันคริสต์มาสนั่นเองนะฮะเมนูชื่อว่าราสเบอร์รี่ไวท์ช็อกโกแลตแฟรปูชิโน่ใช่ใช่ใช่อ่านไปราสเบอร์รี่ไวท์ช็อกโกแลตแฟรปูชิโน่นะฮะและนอกจากตัวเครื่องดื่มใหม่แล้วเนี่ยนะครับยังมีแก้วใหม่ๆด้วยเดี๋ยวจะมาให้ดูกันว่ามีอะไรบ้างนะฮะเอาแค่เท่าที่สาขานี้มีเหลือนะฮะเพราะว่ามันน่าจะเกลี้ยงไปเยอะแล้วมีอะไรเหลือบ้าง Not cold at all เฮ้ยกวางกวางใจกันหนาวด้วยอันนี้เป็นแก้วพลาสติกปกติใช่ราคา 1,600 เยนไม่ลดแท็กแต่ชอบอันนี้นะตรงมันน่ารักดีอันนี้เป็นเพนกวินเหรอเป็นเพนด้าเริงเออดูดีราคา 2,400 เยนก็เป็นกระติกแก้วปกติเหมือนกันเออแบบว่าเช็คเช็คอันนี้อะไรอีกอันนี้นิยมนะเพราะว่ามันดูเก็บความเย็นได้เยอะและตรงตูดมันจะเป็นแบบยางมันไม่ลื่นเออดีนะ 1,800 คอลเลคชันก็จอกแนวแบบตีมเป็นแบบเหมือนกับสัตว์ของซานตาคลอสก็กวางเรนเดียร์อะไรพวกนี้สัตว์หน้าหนาวเก็บความเย็นเก็บความเย็นก็ยังชอบนี้อ่ะอันนี้เป็นแบบเก็บความเย็นจริงจังก็จะแพงหน่อยน่ารักนะฮะเก็บไว้ได้กินเรดี้ready for Christmas เนี่ยแล้วก็นี้น่ารักเหมือนกันแต่เนี้ยแพงมากเลย 39,000 เก็บความเย็นได้สุดๆใช่ก็ทั้งวันน่ะแล้วก็เล็กอันนี้ก็เป็นแบบเรียวๆแต่นิยมกันรูปทรงเรียวเพราะว่าเวลายัดใส่กระเป๋าหรือว่ากระเป๋าคุณผู้หญิงมันจะมีช่องแบบเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็แบบเก็บง่ายแล้วที่เป็นจริงเนี่ยนะกาแฟก็เปลี่ยนมาแบบคริสต์มาสเลยใช่แล้วมีหมีด้วยมีตัวผู้ตัวเมียแต่มันหมดแล้วไงไม่รู้ว่าเหลือแค่นี้นี่มีอันนี้แก้วด้วยนะแก้วน่ารักเถอะแล้วมีอีกหลายแบบเป็นแก้วคอลเลคเนียน่ารักค่ะอันนี้น่ารักนี่นะมีแก้วใสๆแต่ไม่กล้าถือเฮ้ยดูดีนะเป็นเสื้ออันนี้น่ากลัวมากมันจะแตกควานต้องใส่น้ำก่อนถึงจะแบบดีเก๋อ่ะเฮ้ยมีเมนูใหม่ด้วยช็อตแอนด์ช็อกโกแลตนะฮะอ๋อนี่เขาใส่ช็อกโกแลตข้างในเนาะใช่ก็คือแบบเทกาแฟร้อนลงไปมันก็จะละลายอ๋อไอซ์มันดีแล้วปากกระดูดีนะเอามาชิมกันดีกว่าครับอ้าวเฮ้ยกินเลยเนี่ยกาแฟอร่อยมากเลยไม่เอาดิอันนี้มันคันเก่ามันเคียโต้เอ้ยอันนี้อันใหม่อะไรนะราสเบอร์รี่ไวท์ช็อกโกแลตแฟรปูชิโน่ใช่ลักษณะก็ดูเหมือนมีราสเบอร์รี่แยมผสมปั่นๆอยู่กับนมปั่นครีมปั่นแอปเปิ้ลหอมค่ะแต่อันเปรี้ยวๆนิดนึงแต่ว่าอร่อยดีอ่ะโอเคหวานไหมหวานไม่หวานถ้าคนอยากกินหวานรู้สึกแบบทำไม่หวานกว่านี้อ๋อเออดีนะแล้วข้างบนเขาก็โรยผงไวท์ช็อกโกแลตกับเม็ดราสเบอร์รี่อบแห้งมันดีสดชื่นมากอากาศร้อนๆก็ทำให้รู้สึกเย็นขึ้นมาอืมมันเหมือนชีสเค้กเลยอ่ะไม่เหมือนเหรอไม่รู้อะอารมณ์ข้างบนมันหวานหวานแบบเหมือนกินของหวานไม่ได้เหมือนกินไอติมไม่ได้เหมือนกินกาแฟหรือว่ากินไอติมเปล่าเลยแบบเออเหมือนกินไอติมเหมือนกินเค้กอะเพราะว่าข้างบนมันใส่ทั้งไวท์ช็อกใช่ป่ะแล้วก็มีทั้งวิปปิ้งครีมด้วยมันก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหเวอร์ไปอันนี้ก็เวอร์หวานอันนี้ก็เ
วอร์ไม่เห็นหวานเลยคือแบบคือผมชอบกาแฟไงจากชอบกาแฟไงก็เลยรู้สึกว่าแบบมันหวานไปป่าวะไม่รู้อะไม่หวานอยู่ญี่ปุ่นนานไปมันเลยรู้สึกกินอะไรหวานหวานไม่ได้อาจจะอร่อยไม่หวานแต่ก็ดีนะใครชอบแบบซอสหรือว่าของสำเร็จรูปพวกสตรอเบอรี่แยมสตรอเบอรี่ซอสราสเบอร์รี่ซอสอะไรเงี้ยเออเอออันนี้มันน่าจะโดนอยู่เพราะว่าเวลาดูดเข้าไปมันเป็นซอสเกือบไปทั้งหมดเลยก็อร่อยดีถ้าถือว่าให้เต็ม10ให้7ละกันแล้วแต่คนชอบอ่ะนะเต็มว่านะคะสำหรับคนที่ชอบนมปั่นแล้วเนี่ยก็ถูกใจเหมือนกันเพราะว่ามันแบบมันเหมือนเอาครีมมาปั่นนั่นแหละเหมือนพวกแบบที่เรากินที่ไทยอะไรเงี้ยนมปั่นแล้วแค่ใส่แยมราสเบอร์รี่แค่นั้นเองมันไม่หวานขนาดนั้นนะจริงๆแล้วมันก็โอเคโอ๊ยน่ากลัวนี่ก็อร่อยดีแล้วก็ข้างบนน่ะถ้าใครชอบพวกวิปปิ้งครีมอยู่แล้วอ่ะก็น่าจะแบบรู้สึกดื่มด่ำกับวิปปิ้งครีมได้มากขึ้นเพราะมันมีแบบเป็นเกล็ดอย่างที่จักบอกนั่นแหละอร่อยเฮ้อใช่ก่อนจากกันกด Subscribe ด้วยใช่ๆลืมกด Subscribe นะคะแล้วก็กดตรงระฆังให้มันเตือนด้วยก็ได้ค่ะจะดีมากเลยขอบคุณมากเลยนะคะถ้าชอบก็ช่วยแชร์ด้วยนะคะคลิปนี้ใช่ตั้งตบหัวใจมาตั้งจะหมดตูนรับปีใหม่เลยใช่ไปแล้วบายบายอุ้ยหน้าบานแล้ว